อะไรที่เด็กๆคุณแมนคิดว่าเท่แล้วพอโตมาก็มารู้สึกว่าอันนั้นไม่เท่แล้วทหารเออโหไวมากเลยอ่ะทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าน้าๆผมที่ก็เป็นทหารก็ยังเท่อยู่นะเออมันเพียงแต่มีทหารที่เป็นลุงบางคนมันไม่เท่อ่ะดาราหรือนักร้องที่เคยตกหลุมรักตอนเด็กๆพลอยเชอร์มานครับพลอยเชอร์มานคุณพลอยเชอร์มานโอ้โหนี่ชอบจากผลงานการแสดงหรือว่าอะไรครับเพราะผมเนี่ยแมนปกรณ์แล้วคุณพลอยเค้าเคยเป็นแฟนกับโดมปกรณ์คนชื่อปกรณ์เนี่ยเป็นสเปคเขานะเมื่อกี้พอคุณแมนพูดจบอะในหัวคิดคำแรกคืออะไรรู้ป่ะแล้วมันทำไมวะภาพยนตร์เรื่องโปรดครับมหาอะไรเมืองแรกครับมหาทำไมถึงชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอาจจะเป็นวิถีชีวิตภาคใต้ด้วยนะใช่โดยบรรยากาศโดยโลเคชั่นในหนังอย่างที่สองคือมันก็สร้างมาจากบทประพันธ์ที่เป็นงานวรรณกรรมไอ้ภาพที่เราเคยอ่านหนังสือแล้วมันมาเป็นหนังเราเคยคิดได้แบบนี้เลยตัวละครนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันได้เห็นภาพทุกบทสนทนาของตัวละครในมหาอะไรเมืองแรกมันคมและมันใต้มันต่างมันคือจริงใจอ่ะใช่ฟังแล้วจริงใจอะไรที่คุณแมนอยากเก่งกว่านี้ครับภาษาอังกฤษครับอ๋อภาษาอังกฤษนะตอนนี้ก็พูดได้สื่อสารได้แต่อยากเก่งกว่านี้ได้นิดหน่อยพูดคุยบ่อยๆยังไงก็ยังไงก็ได้แน่นอนครับรู้สึกอย่างไรกับการทำรัฐประหารครับไม่ว่าเราจะมีวิกฤตขนาดไหนไม่ว่าประเทศนี้จะไม่ปรองดองกันขนาดไหนก็ไม่ควรจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นรัฐประหารก็คือปฏิปักษ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนึกภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าในอนาคตข้างหน้าถ้ามีรัฐประหารแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นกับเขาได้ยังไงดังนั้นก็คิดว่าไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าครับครับผม